Health Society by นกชื่อดาขอเสนอเทรนด์กินดอกไม้ก็มาค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกินดอกไม้เนี่ยนึกว่าคนไทยเก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเรากินหลายดอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกแคดอกสโนดอกอัญชันเดี๋ยวนี้ชากุหลาบก็เป็นที่นิยมมากๆแล้วเชื่อไหมคะว่าเทรนด์ปี2018เราจะเห็นการเอาดอกไม้มาผสมผสานในอาหารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแยมนะคะหรือว่าไอศกรีมเครื่องดื่มขนมต่างๆลองดูนะคะเขาว่าดอกดาวเรืองเนี่ยลูเทนสูงมากนะคะอยากบำรุงสายตาให้สวยไปราชประสงค์เลยค่ะและเทรนด์สุดท้ายนะคะกินเพื่อสวยค่ะเราจะเห็นคนตั้งหน้าตั้งตานะคะกินอาหารที่มีคอลลาเจนเยอะๆเพื่อให้ผิวสวยอ่อนเยาว์เด้งดึงแต่ที่สำคัญเวลารับประทานหรือว่าเลือกเครื่องดื่มที่ผสมคอลลาเจนก็ดูแบบที่ไม่มีสารปนเปื้อนนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนเนี่ยจากเกล็ดปลาทะเลก็จะดีหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะมองไปที่ซูเปอร์ฟู้ดตัวนี้ค่ะสมเปรูหรือมาคา MACA สมเปรูหรือมาคาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปตกอยู่ในหมวดอาหารโดกกำลังนะคะแต่ว่าในเรื่องของความอ่อนเยาว์ของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทานได้จะช่วยนะคะให้คุณสาวขึ้นสวยขึ้นสดและสตรองขึ้นค่ะก็เป็นเทรนด์นะคะ10เทรนด์ที่จะมาในปี2018ที่นกอยากฝากไว้กับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบการนำเสนอของนกแบบนี้อย่าลืม Subscribe นะคะที่ Health Society by นกชริดา